มากับยาย่าก็ได้ไปบันทึกเทปรายการเปิดกองวิก3ที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้ครับพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการถ่ายทำละครเรื่องกลิ่นกาสลองนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังมีผู้จัดนะครับพี่แหม่มทิติมาแล้วก็ภูมิกับพี่สารสีแก้วหล่อแล้วก็เหล่านักแสดงมาพูดคุยกันด้วยครับหนูชอบการที่มีเปิดกองแบบนี้เพราะว่าไม่มีใครเคยถามเราว่าเรารู้สึกยังไงกับละครรู้สึกยังไงกับตัวละครแล้วเหมือนเราได้มานั่งคุยกันก็เหมือนได้ปลดปล่อยนิดนึงด้วยดีใจค่ะว่าคนดูจะได้เข้าใจตัวละครในมุมมองของเราได้คุยกันถึงการทำงานแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยโอเคถ่ายจบแล้วแหละพอกลับมามานั่งแบบนึกย้อนกลับไปรีเฟล็กกลับไปมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีจะเป็นการนำเสนอละครในการเปิดตัวที่แปลกใหม่มากๆใช่ครับโดยเฉพาะยาเขาไม่เคยต้องบอกว่าเริ่มแบบนี้มาก่อนเห็นเบื้องหลังก็จะได้รู้อินไซต์ว่ามันยากลำบากขนาดไหนครับกว่ายาย่าจะทำได้ขนาดนี้ทุกคนเลยค่ะการเล่นเป็นแฝดยากมากอันนี้มันมี4ตัวค่ะมันเลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ใช้เวลานานในการแบบถ่าย1ฉากอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องห้ามพลาดนะครับไม่งั้นเราจะร้องไห้กันค่ะไม่อย่างนั้นผีกาสลองจะไปหาคุณที่บ้านนะผมนี่หมอซับไม่ไปครับไม่ใช่ผีแต่ผีกาสลองจะไปหาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในละครจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนกันโอ้ my god เปิดกองวิก3นะครับผมติดตามได้วันพรุ่งนี้นะครับผมเวลา 9:15 เป็นต้นไปนะครับผมมีวันที่8นี้กับวันที่15นะครับวันเสาร์ครับเจอกันค่ะรู้ได้ไงว่าชมเบื้องหน้าเบื้องหลังกันก่อนนะคะจะได้ทำความเข้าใจนะฮะว่าละครเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ